สวัสดีครับคลิปนี้จะมาคุยถึงเรื่องที่คุยค้างเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องการสอดแนมนะครับผมคิดว่าหลายท่านอาจจะเคยดูหนังเรื่อง Enemy of State หรืออะไรประมาณนี้นะที่เดี๋ยวผมดูก่อนว่ามีวิลสมิธแสดงนะครับเป็นหนังเก่าแล้วก็เก่าตามภาษาคนแก่นะครับไม่ใช่ Enemy at the Gate นะครับอันนั้นจะเป็นจูดลอแสดงเป็นคนซุ่มยิงนะครับไม่ใช่คนละเรื่องกันอันนี้มันเป็น Enemy of the State นะครับแผนล่าทรชนข้ามโลกนำแสดงโดยวิลสมิธและจีนแฮกแมนนะครับก็ในเรื่องก็จะกล่าวถึงการที่รัฐบาลเนี่ยมันสามารถสอดแนมได้นะหรือเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรอีกเรื่องหนึ่งที่มันเกี่ยวกับการสอดแนมคือมันมีหนังเกี่ยวกับการที่รัฐบาลมันสอดแนมคนได้เนี่ยเยอะมากนะเรื่อง Eagle Eye เหรอผมก็จำไม่ได้นะ Eagle Eye น่าจะใช่ใช่ครับ Eagle Eye แผนสังหารพลิกโลกนะครับซึ่งมันมีไอ้ระบบ Eagle Eye เนี่ยคอยสอดแนมคนแล้วก็พอดีระบบนี้มันหลุดการควบคุมของคนมันทำตัวมันเองได้นะแต่ไอ้ Enemy of the State เนี่ยมันคนเป็นคนทำคนสั่งให้ระบบสอดแนมมันไปสอดแนมแล้วก็ทำนู่นทำนี่นะก็มีการลอบสังหารมีการอะไรพวกนี้อ่ะแล้วก็หลายท่านที่ติดตามผมมาประจำก็คงจะเคยได้ยินว่าผมได้เล่าไปว่าสมัยเมื่อนี่มันปี60แล้วเนาะเมื่อราว60-70ปีที่แล้วเนี่ยรัฐบาลอเมริกาเนี่ยเขาได้ให้เทคโนโลยีหนึ่งกับเราซึ่งก็คือเทคโนโลยีที่สามารถจะฟังคนเนี่ยที่อยู่ห่างไปเป็นกิโลได้ครับอันเนี้ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่มันมีจริงหรือภาพยนตร์ทาง Netflix เรื่องอะไรนะเรื่อง Highwayman หรือ Highwaymen ก็ไม่รู้จำไม่ได้ที่เควินคอสเนอร์แสดงเป็นพระเอกนะครับที่ไปจับอีคู่รักนักฆ่าอีบอนนี่แอนด์คลายอ่ะนะก็จะเห็นว่า FBI เขาก็มีการใช้เครื่องบินสอดแนมแล้วก็มีการดักฟังทางโทรศัพท์ได้แล้วนะครับอันนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงปี1930นะครับหรือประมาณ90ปีที่แล้วครับนะก็ดักสามารถดักฟังได้ทุกคำครับทุกประโยคทุกสายที่โทรเข้ามาโทรออกโทรไปไหนคุยอะไรกันดักฟังได้หมดครับเมื่อ90ปีที่แล้วมาวันนี้นะครับก็ไม่นานหรอกครับมันก็เกิดมีอีตาคนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของน่าจะเป็น CIA หรือ NSA อะไรทำนองเนี้ยนะครับ CIA ก็คือ Central หรือ Central Intelligence Agency นะครับก็คือหน่วยสืบราชการลับกลางนะส่วน NSA ก็คือ Nation Security Association หรืออะไรประมาณนี้อันนี้คือสำนักงานความปลอดภัยของรัฐนะครับของชาตินะเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันชื่ออะไร NSA นะ NSA ย่อมาจากใช่ครับไม่ใช่ association นะครับเป็น agency national security agency นะครับก็คือรักษาความปลอดภัยครับหน่วยรักษาความปลอดภัยเรียกว่าอะไรความมั่นคงดีกว่ามันก็ตอนนั่นแหละแต่มันจริงๆก็คือความปลอดภัยอ่ะคือหน่วยนี้เป็นหน่วยที่หลายท่านอาจจะไม่ค่อยได้ยินว่า NSA แต่จะได้ยิน CIA มากกว่านะ
ซึ่ง NSA เนี่ยเขาก็จะเป็นหน่วยลักษณะที่ปฏิบัติส่วน CIA นี่เป็นหน่วยลักษณะที่หาข่าวนะก็แล้วแต่เขาอะนะครับคือNSA เนี่ยเขามีอำนาจมากขนาดที่ว่าจะทำอะไรแปลกๆก็ได้นะเช่นการเดซมอลเล่เท่งถึงของ JFK ก็บางคนเขาก็สงสัยว่าเป็นการสั่งการจาก NSA นะครับหรือว่าอะไรก็ตามเถอะคือเราก็ไม่ทราบนะครับก็ไม่มีใครทราบแน่นอนเพราะว่ามันเป็นความลับนะครับพวกนี้เขาเป็นหน่วยลับนะก็อ่ะคือไอคนพนักงานของ NSA หรือของ CIA อะไรเนี่ยเขาออกมาแฉครับว่ารัฐบาลน่ะก็คือหน่วยของเขาเนี่ย CIA NSA เนี่ยดักฟังโทรศัพท์ของคนทุกคนในโลกครับที่ใช้โทรศัพท์ที่เขาดักฟังได้เช่น iPhone แต่เขาจะยิงเชื่อมกับพวกหัวเว่ยไม่ได้นะแต่ iPhone เนี่ยได้แล้วก็โทรศัพท์ของเกาหลีเช่น Samsung อะไรพวกนี้ได้แล้วก็มันไม่ใช่แค่ดักฟังครับคุณส่งอะไรตึ๊ดๆๆพิมพ์อะไรส่งกันดูเว็บไหนอะไรยังไงรัฐบาลเขารู้หมดแล้วก็ยังไม่พอครับเขาสามารถที่จะดูคุณอ่ะผ่านกล้องคุณอ่ะได้นะครับคือเขาสามารถเปิดกล้องอ่ะได้โดยที่คุณไม่รู้ตัวว่าเขาเปิดกล้องอยู่แล้วก็คุณไปไหนมาไหนนี่แน่นอนว่าเขาก็ดูได้ว่าคุณไปไหนมาไหนเพราะว่าเขาสามารถเปิด GPS คุณได้โดยที่คุณไม่รู้ว่าเขาดูคุณอยู่คือเขาดูคุณอยู่ตลอดกับทุกความเคลื่อนไหวของคุณแม้แต่ผมตอนนี้ก็ไม่มีความลับอะไรกับเขาเพราะว่าเขาก็ดูผมได้ซึ่งมันตลกมากแล้วก็เขาให้เขามีความที่มีน้ำใจที่จะแบ่งปันข้อมูลหรืออะไรก็ตามให้กับพันธมิตรชาติพันธมิตรของเขาเช่นญี่ปุ่นเยอรมันเกาหลีไต้หวันไทยก็ได้อะไรคือเขาทำได้หมดนะครับเขาสามารถที่จะสอดแนมใครก็ได้ทุกคนในโลกที่ใช้โทรศัพท์ที่ไม่ใช่หัวเว่ยหรือแม้แต่คุณใช้หัวเว่ยเนี่ยถ้าคุณไปกดยอมรับหรือกดอะไรบางอย่างเนี่ยหรือถ้าคุณเป็นคนที่แบบว่าเขาเพ่งเล็งมากๆอ่ะเขาก็จะพยายามที่จะเจาะโทรศัพท์เข้ามาจนได้นะครับต่อให้คุณใช้หัวเว่ยอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลอเมริกาเนี่ยเขาไม่ค่อยถูกใจหัวเว่ยกันเท่าไหร่เพราะว่าหัวเว่ยมันทำให้เขาเจาะไม่ได้ทำไมเขาถึงส่งเสริมการใช้ iPhone เพราะว่า iPhone มันทำให้เขาสามารถที่จะเจาะเข้ามาดูใครก็ได้ได้ง่ายมากเพราะว่ามันเป็นบริษัทของบ้านเขานั่นแหละส่วนโทรศัพท์เกาหลีก็เช่นกันเพราะว่ามันเป็นโทรศัพท์ของพันธมิตรเขาจะต้องบอกว่ามึงต้องทำระบบให้กูเข้าไปดูใครก็ได้นะคือคุณลองคิดดูว่ามันแปลกมากอ่ะคือมันเป็นขั้นบ้าบอผมเคยไปนี่นะเคยไปที่พิพิธภัณฑ์ของสตาซีที่เป็นสายลับของเยอรมันตะวันออกเก่านะครับอันนั้นก็ว่าบ้ามากแล้วคือมันเก็บกลิ่นคนทุกคนในประเทศไว้ในขวดนะครับแล้วเวลาใครมีปัญหาอะไรเนี่ยเขามีปัญหาหมายถึงว่าก่อกวนรัฐบาลอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาหมาเนี่ยครับไปดมไอ้กลิ่นในขวดที่เก็บไว้เนี่ยถ้าหายตัวไปเขาก็จะเอาหมาออกตามหาซึ่งหมามันจะหาเจอครับไม่ว่าคุณจะไปซ่อนที่ไหนอันนั้นก็ว่าบ้ามากแล้วมีขวดเป็นล้านล้านขวดอ่ะเพื่อเก็บกลิ่นของทุกคนน่ะเก็บลายมือของทุกคนเก็บดักฟังโทรศัพท์ของทุกคนอะไรนั่นก็ว่าบ้ามากแล้วแต่นี่คือคุณดักฟังทุกอย่างดักดูได้ทุกอย่างเนี่ยผมทำอะไรอยู่เนี่ยผมขี้เข้าไปขี้มันก็รู้อ่ะครับว่าผมเดินเข้าไปขี้ถ้ามันจะดูนะถ้ามันคิดว่าการเข้าไปนั่งส้วมของผมเนี่ยมันเป็นภัยกับอเมริกาเมื่อไหร่เนี่ย AI มันจะประมวลผลเลยว่าเฮ้ยไอ้คนคนนี้มันมีเป็นภัยเฮ้ยการที่มันเข้าไปนั่งซ่วมเนี่ยมันเป็นภัยมันก็จะติดตามเข้าไปได้แน่นอนครับมันอาจจะดูเหมือนในหนังว่าดาวเทียมอ่ะ
มันสามารถที่จะส่องลงมาทะลุบ้านทะลุอะไรได้มันส่องได้ครับอืมคือตอนนี้มันเหมือนคุณแก้ผ้าอยู่อ่ะแก้ผ้าอยู่ในบ้านของตัวเองอ่ะแต่จริงๆแล้วมันก็คือคุณแก้ผ้าอยู่กลางโลกมีคนอาจจะมีเจ้าหน้าที่ NSA หรือเจ้าหน้าที่ CIA กำลังดูคุณอยู่ก็ได้ซึ่งถ้าคุณเป็นคนที่ไม่น่าสนใจเขาก็ไม่ดูแต่ถ้าคุณเป็นคนที่น่าสนใจเขาก็จะดูหรือถ้าคุณสร้างความน่าสนใจให้กับตัวเองด้วยการพูดประโยคเด็ดๆอะไรแบบนี้ที่เขาจะคิดว่าที่ AI มันจะคิดว่าเฮ้ยไอเนี่ยมันเป็นภัยกับอเมริกาแล้วนะกับรัฐบาลอเมริกาแล้วนะหรือว่าคุณดูหนังอ่ะคุณดูหนังเช่นคุณดูหนังก่อการร้ายเยอะๆอย่างเงี้ยไอ้ระบบเนี้ยมันก็จะมองว่าเฮ้ยไอ้นี่มันเป็นภัยป่าววะอ๋อแต่ไม่เป็นไรมันอยู่เมืองไทยแต่ถ้าคุณอยู่อเมริกามันจะเพ่งเล็งมาที่บ้านคุณแล้วดาวเทียมจะยิงมาที่บ้านคุณแล้วส่องมาที่บ้านคุณโทรศัพท์คุณแม่งจะเปิดกล้องเองจะเปิดลำโพงเองมันจะเข้าถึงรูปภาพของคุณเข้าถึง GPS ของคุณในโทรศัพท์ทุกอย่างจริงไหมจริงครับเพราะว่ารัฐบาลอเมริกาก็ออกมายอมรับแล้วครับว่าเขาทำแบบนั้นจริงนะครับโดยเนี่ยครับชื่ออะไรไม่ต้องหาชื่อแม่งแล้วกันก็เป็นผู้อำนวยการของ NSA เขาก็ออกมายอมรับนะครับว่ามันจริงครับว่าเขาทำได้อะเขาทำจริงNSA มีชื่อเป็นภาษาไทยว่าสำนักงานความมั่นคงแห่งชาตินะครับเป็นหน่วยข่าวกรองของกระทรวงกลาโหมมีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติตัวหน่วยงานนี้รับผิดชอบการเฝ้าระวังรวบรวมประมวลผลข่าวสารทั่วโลกประโยชน์ในการสืบข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองทั้งในและนอกประเทศข่าวกรองสัญญาณคืออะไรวะข่าวกรองสัญญาณมีระบบพิทักษ์ระบบสื่อสารระบบข้อมูลข่าวสารตลอดจนมาตรการหลายอย่างเรียกว่ามาตรการลับอ้าวเขียนแบบนี้มันก็ไม่ต้องคุยกันแล้วละมั้งเรียกว่ามาตรการลับมีผู้เชี่ยวชาญหลักๆทั้งงานจลาจลไม่ใช่งานจลาชนครับแล้วก็รวบรวมข่าวกรองที่เป็นมนุษย์อย่างเปิดเผยคืออะไรวะอะไรวะถ้าแปลแบบนี้ก็อย่าแปลเลยครับมันจะกลัวเขียนอ่านภาษาอังกฤษดีกว่าตอนนี้ผู้บริหารก็คือพลเอกเอ็มนาตาโซนนะครับชื่อเหมือนกาม็อกโซนเลยแกอาจจะทำยาฆ่าหญ้าด้วยหรือเปล่าผู้อำนวยการจอร์จซีบานนะครับก็เราก็ทราบกันแค่นี้ก็พอแล้วว่าเขาทำได้ครับคือทุกอย่างในโลกเนี่ยมันถูกกำหนดโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องยอมรับนะว่าเขาทำได้แล้วเขาก็มีอำนาจที่จะทำอันนั้นจริงๆไม่ใช่ว่าเราเฮ้ยไม่ก็ทำไม่ได้หรอกเขาจะมาอะไรเขาทำครับแล้วคนของเขาก็เอื้อมเหมือนกันแต่ว่าก็ทำไงได้ก็เขาจะทำอ่ะคุณคิดว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นแปลกๆบ้าๆบอๆเนี่ยมันเกิดขึ้นเองเหรอครับเปล่าครับมันมีการทำให้เกิดขึ้นก็วันเมื่อคืนก่อนเพราะผมดูหนังเรื่องอะไรวะเรื่อง Irish Man นะครับ The Irish Man ที่มันเป็นนักฆ่าเป็นมือแบบนักฆ่าของพวกมาเฟียที่มันกล่าวถึงเรื่องนี้มันจะกล่าวถึงไอ้จิมมี่ฮอฟฟานะจิมมี่ฮอฟมันมีบทนึงตอนนึงที่เขาบอกว่าไอ้คนกลุ่มที่เขาไม่พอใจเองอ่ะไม่พอใจจิมมี่ฮอฟฟาเนี่ยเขาบอกให้เองหยุดนะให้เองกลับบ้านไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไม่ต้องอย่ายุ่งเรื่องนี้อีกไอ้จิมมี่ฮอฟฟาก็บอกมันไม่กลัวมันไม่อย่างนั้นมันมีจะมีใครกล้าทำอะไรมันอีตาผู้ช่วยพระเอกอ่ะซึ่งจริงๆเป็นนายพระเอกอ่ะเป็นตัวประกอบอ่ะนะครับเป็นนายของพระเอกอ่ะก็บอกว่าคนกลุ่มเนี้ยเขาฆ่าประธานาธิบดีได้เขาก็ฆ่าแกได้นะก็เตือนด้วยความหวังดีคือมันมีองค์กรเนี้ย NSA เนี่ย
ซึ่งเขาจะดูแลความมั่นคงความปลอดภัยของประเทศเขาอะนะครับมันจะมีพรรคการเมืองไทยบางพรรคบอกว่าให้เอาทหารออกไปจากการเมืองคุณเอาออกไปไม่ได้หรอกครับนะเพราะว่าอย่างแม้แต่สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ยังมี NSA คอยคานอำนาจกับประธานาธิบดีเลยถ้าประธานาธิบดีทำอะไรบ้าๆบอๆประธานาธิบดีก็จะต้องเป็นแบบ JFK หรือเป็นแบบอีกหลายๆคนที่เป็นมาแล้วนะครับเพราะว่าทำสิ่งที่ไม่ดีกับประเทศมันไม่ใช่ว่าอะไรหรอกครับมันต้องมีทหารนะครับแล้วทหารเขาก็เราจะรู้ได้ไงครับว่าทหารเราก็อาจจะได้ข้อมูลอะไรต่างๆจาก NSA ก็ได้เพราะว่าเขาเป็นพันธมิตรกันนะครับคือจริงๆเราก็ไม่ได้เป็นพันธมิตรหรอกครับแม้ว่าเขาจะเรียกเราว่าเป็นพันธมิตรหลักนอกนาโต้นะซึ่งถือว่าเป็นโอ้โหเป็นเพื่อนซีเลยอ่ะนอกนาโต้เป็นเพื่อนซีเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็เป็นลูกน้องเขานั่นแหละแล้วเขาก็แบ่งปันข้อมูลอะไรทั้งหลายที่เราขอเช่นเดียวกับที่เขาแบ่งให้ญี่ปุ่นแบ่งให้เกาหลีแบ่งให้ไต้หวันอะไรพวกนี้นะก็ทราบต้องทราบกันครับว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆดังนั้นเวลาที่คุณจะพูดอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยเช่นคุณจะแก้ผ้าถ่ายรูปแก้ผ้าเล่นน่ะคุณจะต้องคิดว่ามันไม่ใช่มีแต่คุณหรือว่าใครที่เห็นแต่มันอาจจะมีคนของ NSA ที่กำลังเห็นคุณทำลามกจกเปรตอะไรอยู่ก็ได้นะครับเนี่ยอย่างสมมติถ้าผมงัดหำออกมาตอนนี้โอ้โห NSA นี่แม่งซูมมาเลยแม่งบอกว่านี่มันจรวดนำวิถีนี่ว่าข้ามทวีปเลยไอ้ลูกก็เริ่มเลยตามดาวเทียมนี่ส่องยิงมาที่บ้านเลยครับคลิปนี้ก็เอาประมาณนี้ละกันเมียบอกว่าเฮ้อครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ